คุณมีปัญหายิ้มเห็นเหงือกใช่หรือไม่วันนี้ซาร่าคลินิกช่วยคุณได้นะคะโดยวิธีการทำก็แสนจะง่ายดายนะคะระหว่างทำไม่มีเลือดออกไม่เจ็บใดๆเพราะว่าเราได้ทำการใส่ยาชาทายาชาเรียบร้อยแล้วนะคะภายหลังการทำเลเซอร์เหงือกที่ยาวเกินนั้นจะถูกตัดแต่งโดยเครื่องเลเซอร์และหลุดออกมาเป็นชิ้นเนื้อค่ะทำให้เราไม่ต้องเย็บแผลและไม่ต้องตัดไหมคนไข้ก็เจ็บน้อยลงและไม่ต้องมาตัดไหมให้เสียเวลาค่ะภายหลังการทำเราจะสามารถเห็นผลได้ทันทีเลยนะคะดังที่หมอกำลังโชว์คลิปนี้ให้ดูค่ะในขนาดนี้ตามคลิปนะคะเหงือกที่เราได้ทำการเลเซอร์ตัดแต่งหรือว่าทริมนะคะมันก็กำลังจะหลุดออกมาแล้วนะคะสังเกตได้เลยนะคะทันทีที่เราดึงเนื้อเหงือกที่เราทริมเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมานะคะเราจะเห็นว่าตัวฟันของคนไข้นั้นยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะหมอเปรียบเทียบดูเห็นชัดเจนไหมคะว่าก่อนทำและหลังทำนะคะเหงือกของคนไข้ก็จะมีลักษณะที่เป็นชิ้นเนื้อหลุดออกมาโดยที่ฟันนั้นสวยงามยาวสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันดูข้างนี้นะคะเห็นอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยของไฟนี่นะคะตรงนี้ค่ะอันนี้ของที่นี้ยังไม่ได้ทำที่นี้ทำไปแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ายาวมากเลยค่ะฟันก็จะเหลือที่นี้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 นะคะโอเคมาต่อเลยจ้าเหงือกบวมนะคะโดยสาเหตุส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็เกิดจากการกระตุ้นอย่างภายหลังการทำนะคะตัวฟันก็จะยาวขึ้นสวยงามหลังจากเรารีเช็ค1 อาทิตย์นะคะจะพบว่าฟันสวยมากเลยค่ะ